เสียงเขาไหมเรียบร้อยนะโอเคค่ะเอมี่คะได้ข่าวว่าไปกรีดตามาคือตอนนี้หนองในตาเป็นอะไรยังไงอะค่ะแต่ต้องแก้ตัวกันนะเพราะเป็นคนบอกว่าไปทำศัลยกรรมมาอีกแล้วหรอไม่คือเอมี่ไปกรีดเอาหนองออกจากตาค่ะเพราะว่าเอมี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเหมือนเป็นกุ้งยิงอะค่ะคือเราทำงานใช้งานกับดวงตาเนี่ยมากกว่า10ชั่วโมงคือเอมี่ต้องนั่งทำทอม้วนนะคะตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงตีสี่ครึ่งอย่างเมื่อเช้าก็นอน7โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื่องจากออเดอร์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราทำมือพอทำมือเนี่ยแล้วเครื่องของเรามันไม่มีมันไม่มีเยอะก็เลยต้องมันวันนึงมันจะได้น้อยก็เลยใช้เวลาในการนั่งอยู่หน้าเตาและร้อนเนี่ยนานเห็นบอกว่าตอนที่ลงไปแล้วมันเกือบจะไม่ทันไอ้ที่เกือบไม่ทันนี่มันเป็นหนักมากหมอบอกว่าไงว่าคุณครับมันนี่มันหนักมากแล้วนะคือมันงอมมากแล้วทำไมคุณไม่มาตั้งแต่คุณเริ่มปวดตั้งแต่แรกคุณรู้ไหมว่ามันเกือบไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้ไหมว่ากว่ามันจะหายอ่ะมันนานมากแล้วการดูแลรักษาตัวล่ะคุณหมอบอกว่าให้พักผ่อนเยอะเมื่อวานหมอสั่งว่ากลับไปเนี่ยขอได้ไหมนอนเลยห้ามจับมือถือแต่กลับไปถึงรับออเดอร์กี่กล่องดีคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมานั่งทำขนมเองด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพออย่างนี้แล้วอาการมันจะไม่กำเริบขึ้นใหม่ก็จริงๆตอนนี้ก็ปวดนะแล้วก็จริงๆอ่ะเขาไม่อยากให้มางานวันนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันต้องแต่งหน้าก็เอ็นนี่ก็เลยต้องคือถ้าเสร็จงานปุ๊บให้รีบแต่งหน้าแล้วก็ถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็ให้ใส่แว่นแบบนี้ไว้เพราะว่ามันจะมีผลต่อแสงก็คืออันนี้ก็คือต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณก็หมอบอกว่าน่าจะประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะ 2-3 อาทิตย์เนาะก็คือไม่ได้ไปทำศัลยกรรมทำอะไรไม่ได้ทำศัลยกรรมตามที่บอกนะคะไม่ค่ะแล้วถามเรื่องธุรกิจหน่อยอะค่ะขนมพองพับทองม้วนพับเป็นยังไงคือเอาตรงถ้าเป็นบ้านเราอะเขาเรียกว่าขนมทองม้วนแต่ทองม้วนอะเอมี่อย่างม้วนไม่เป็นก็เลยเปลี่ยนเอาจากม้วนเนี่ยมาเป็นพับก็เลยให้ชื่อว่า MMY ทองพับค่ะเป็นไงคะธุรกิจตัวที่เพิ่งเริ่มทำก่อนเข้ามาคือจริงๆอ่ะเพิ่งเคยทำครั้งแรกตั้งแต่เกิดเรื่องนี่แหละค่ะเราเห็นแม่เนี่ยยกเครื่องมาแล้วก็เอ๊ะนี่อะไรนึกว่าขนมรังผึ้งเพราะเราชอบกินขนมรังผึ้งแม่บอกว่าอ๋อเป็นขนมทองม้วนบอกแม่ทำยังไงอ่ะเขาแม่ก็เลยทำให้กินชิ้นก็บอกเฮ้ยมันอร่อยงั้นทำขายไหมคือทำขายเนี่ยแค่พูดเล่นๆเอมี่ก็เลยแค่ลองโพสต์ปรากฏว่าออเดอร์มันเข้าเยอะมากบางวันก็เป็น100 200กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อวันก็เลยค่อนข้างหนักเหมือนกันก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับจากลูกค้ากับออนไลน์ค่อนข้างดีอยู่ใช่ค่ะแล้วจากเนี้ยพอมันมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยเอมี่คาดว่าจะพันขยายตอนนี้ก็อยากจะทำไปขออย.ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จดทะเบียนการค้าให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นแบรนด์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีทั้งประเทศเกาหลีที่สั่งเดนมาร์กด้วยนะคะมีหลายประเทศที่สั่งจากเอมี่เข้าไปด้วยตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอมี่อยากโฟกัสตรงเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นกล่องละ50บาทถึงแม้ว่าเราจะเคยจับเงินที่มันมากมายมาแต่ต้องมาจับเงินครึ่งร้อยเงินครึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขที่เรายังล้มแล้วเรายังเดินต่อเราสู้ไว้ประมาณเนี้ยค่ะแต่หลายคนเขาก็ให้กำลังใจเอมี่นะนั่งทำขนมตั้งแต่ใช่ค่ะตีสี่อะไรอย่างเงี้ยเราเหนื่อยบ้างไหมมีท้อก็มีแฟนคลับทางอินสตาแกรมบอกว่าโหพี่เอมี่พักบ้างเถอะมันทำงานเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเอาตรงๆถ้าตัวเอมี่อ่ะไม่ได้กินนะเอมี่อยู่ได้แต่แม่ลูกและคนรอบข้างเอมี่อ่ะจะให้ทำยังไงแล้วก็ออเดอร์ที่เขาสั่งมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเอมี่จะมีกำหนดเวลาในการทำขนมเพื่อที่จะส่งขนมให้ทันก็ไม่เป็นไรค่ะสู้ตายสู้ๆแต่ว่าคนรอบข้างก็ให้กำลังใจให้กำลังใจดีมากเรื่องตอนนี้ก็คือว่ามันก็ทยอยก็ตอนแรกจาก28ล้านใช่ไหมคะตอนนี้เหลือ12ล้านแล้วค่ะจาก28ล้าน12ล้านนี่คือภายในระยะเวลาภายในระยะเวลาตั้งแต่เอมี่เริ่มมาทำขนมเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มกลับมาถ่ายหนังของพี่พจน์อานนท์ด้วยแสดงว่ารายได้จากการขายขนมที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนว่าเป็นรายได้หลักของเราหรือว่าถามว่าเป็นคือมันก็มีจากทางอื่นด้วยค่ะมันมีจากทางอื่นแล้วก็เอมี่ก็มีการใช้หนี้แบบอื่นด้วยที่กับคนที่เขาเข้ามาคุยกับเราแล้วจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงบางคนเขาก็ให้เอมี่ทำงานให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าจาก28ล้านตอนนี้เหลือ12ล้านใช่ค่ะเกินครึ่งทางแล้วใช่ค่ะบางคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็น่ารักนะคะให้หนูแบบทำงานให้เขาโดยที่แบบก็หักค่าที่เราเป็นหนี้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากำลังใจก็ยังดีอยู่เนาะกำลังใจด้วยหรออยากให้ฝากขนมทองม้วนค่ะส่วนใครอยากสนใจค่ะสั่งมาลองกินดูสำหรับเอมี่นะคะวันนี้เอมี่ลุกขึ้นมาสู้เอมี่ไม่อายว่าจากเคยเป็นศิลปินจากเคยเป็นนักแสดงจะต้องมานั่งทำขนมทองม้วนหรือทองพับเนี่ยเอมี่ยินดีกล้าที่จะโชว์ว่าฉันยังไม่ตายฉันยังเดินต่อไปได้เอมี่อยากฝากถึงคนที่กำลังท้อนะคะคุณบอกว่าชีวิตคุณแย่แล้วให้มองหันกลับไปที่ชีวิตเอมี่มองว่ามันแย่กว่าคุณเยอะเพราะฉะนั้นเรามาจับมือกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อุดหนุนขนมทองม้วนของเอมี่นะคะ MMY
ายทองทับจงเจริญก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการกินแล้วขอให้ทุกคนรักและอุดหนุนเอมี่แบบนี้ไปนานๆด้วยค่ะมาสั่งหนูหลายๆด้วยค่ะเฮ้ไทยทุกมือเลยขอบคุณค่ะอุ้ย